จับว่าต้องลูกดอกนอนถอดพวกมันทำอะไรคำแก้วหรือเปล่าแล้วนายคำปองล่ะคอยกับแม่บ่เป็นหยังเจ้าหุ้งเจ้าของก่อนคำแก้วไม่เป็นอะไรจริงๆเหรออีหนีเจ้าพ่อต้องห่วงดอกแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะทำไมพวกมันต้องจับตัวนายคำปองไปด้วยสุ่มบักหมออ้วมวางแผนจับคอยไปเฮ็ดคุณไสเล่นของสกปรกแต่แม่ไปหูซะก่อนมันก็เลยจับแม่ไปขังไว้สุดท้ายมันก็แพ้ไพ่เจ้าของถึกของย่อนไส้โตเกือบตายคอยกับแม่จังหวิดเมื่อใดและตอนนั้นเจ้าก็สลบไปแล้วแล้วพี่กลับมาที่นี่ได้ยังไงอะคอยกับแม่เป็นผู้พาเจ้ากลับมาเองเจ้าอย่าเฝ้าสอตอนนี้พักก่อนสิเดมี่แห้งทำไมพวกมันไม่เลิกลาวีคำแก้วสักทีซุ่มนั้นมันสั่งคอยจังมักว่าคอยบ่แม่นคนแต่เธอนี่ซุ่มนั้นคงสิลาไปโดนอยู่พี่ไม่เข้าใจเลยคำแก้วไม่เห็นหน้านางเกียรติตรงไหนพวกมันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆยังก็บ่แน่นอนหรอกพอแน่ว่าจักหน่อยคอยคือสิเบิ่งเป็นตาขี้เดียดในสายตาเจ้าก็ได้ถ้าเป็นจังซั่นเจ้ายังสิฮักคอยอยู่บ่ต่อให้นานไปไม่ว่าคำแก้วจะเป็นอะไรพี่ก็จะรักคำแก้วไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิเฝ้ามาเห็นหยังพี่อยากช่วยคำแก้วนี่จ้ะบ่ต้องดอกจ้ะคอยเฮ็ดเองได้ขอบใจจ้ะโอ้ยน่ากินจังคอยสิไปเตรียมเขามาอีกเพื่อพ่อสิกินเขานำฉันมาเยี่ยมแกไม่อยากรู้ว่าพ่อก็สนใจผมด้วยแม่อิ่มบอกว่าแกถูกทำร้ายคุณท่านเป็นห่วงคุณหนูมากนะคะผมยังไม่ตายง่ายๆหรอกครับอยู่ดีไม่ว่าดีทำตัวกลางจนเจ้าถิ่นเขาสั่งสอนแล้วนะสิพ่อคงพอใจนะที่เห็นผมในสภาพแบบนี้โธ่คุณหนูแกมันอวดดีอวดเก่งกับเข้าไปทั่วจนชาวบ้านเขาเหม็นหน้าเอาสิขืนแกอยู่ที่นี่ต่อไปนะแกคงนอนประชาเขาสักวันนะ
ถ้าพ่อไม่อยากเห็นหน้าผมพ่อก็กลับกรุงเทพไปสิครับฉันกลับแน่แต่ฉันจะเอาแกกลับด้วยฉันคงไม่ทนให้แกอวดดีกับฉันอีกต่อไปแล้วผมไม่กลับผมจะอยู่ที่นี่กับคำแก้วคนที่ผมรักเชิญพ่อกลับไปเสวยสุขที่คฤหาสน์หลังโตของพ่อคนเดียวเถอะไอ้พลแกมันหลงผู้หญิงจนงอหัวไม่ขึ้นสักวันแกจะต้องเสียใจผู้หญิงบ้านป่าบ้านดงอย่างเธอมันไม่อะไรดีนักหนาเจ้าพลมันถึงได้หลงหัวปักหัวปั๊มเนี่ยคุณท่าน